ขอต้อนรับทุกคนด้วยนะผมก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาโชว์วิธีการหาเงินที่ผมใช้นะผมจากตลาด Forex นะผมซึ่งในคลิปนี้นะผมก็ใช้เจ้าตัว Ecator นั่นเองนะครับผมและผมสามารถทำกำไรไปได้อยู่ที่600ดอลลาร์ต่อวันนั่นเองนะผมจาก Forex นะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปฟังกันเลยครับก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพื่อนๆได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์หน้าก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์หน้าเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามชาแนลของผมด้วยนะครับเพราะชาแนลของผมนะครับจะเป็นชาแนลที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้ณตรงนี้แล้วก่อนอื่นต้องขออภัยอีกหนึ่งครั้งนะผมจากคลิปที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะผมเพราะอะไรนะผมเพราะว่าลองฟังเสียงผมนะครับเสียงมันจะเหมือนขึ้นจมูกแล้วก็อู้อี้หน่อยนะผมเพราะว่าตอนนี้ผมป่วยอยู่นั่นเองนะผมแต่ว่าอยากทำคลิปนะผมก็เลยมาทำคลิปให้นั่นเองนะผมขออภัยด้วยแล้วกันนะผมที่เสียงมันอาจจะดูไม่น่าฟังนะครับผมก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะผมวันนี้นะครับตอนนี้เลยนั่นเองนะผมเนี่ยนะครับที่กำลังอัดคลิปอยู่นะครับผมได้ทำการทำเงินไปจากตลาด Forex นะผมอยู่ที่600ดอลลาร์นั่นเองครับผมต่อวันด้วยนะผมก็ภายในวันเดียวนะครับจัดเงินไปเลยนะผมอยู่ที่600ดอลลาร์นะผมหรือประมาณ 18,000 บาทจากตลาด Forex นั่นเองนะผมก่อนที่เราจะไปลงลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่านะครับว่าเงินที่ผมได้อยู่ต่อวันตรงนี้นะผมอันนี้มันไม่ตายตัวนะครับซึ่งแต่ละวันเนี่ยนะผมมันก็ต่างกันไปนะผมแล้วแต่สภาพตลาดนะผมแล้วแต่ว่าผมเล่นยังไงนะครับผมอย่างคลิปล่าสุดเนี่ยผมคลิปเมื่อวานนะผมก็ผมได้ทำการหาเงินไปอยู่ที่1,000 เหรียญต่อวันนั่นเองนะผมแต่ว่ากลับมาคลิปนี้นะผมเห็นไหมครับ600ดอลลาร์ต่อวันนั่นเองนะผมก็แต่ละวันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะผมเพราะอะไรถามว่าเป็นยังไงนะครับผมเพราะการเทรดฟอเร็กซ์นะครับเราไม่สามารถได้กำไรแบบตายตัวทุกวันนั่นเองนะผมไม่มีทางนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยมันผันผวนตลอดเวลานั่นเองนะผมโอเคก็ถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับเราไปฟังตรงอื่นกันต่อนะผมก็คือว่าผมเนี่ยนะผมทำเงินได้600ดอลลาร์ต่อวันก็จริงนะผมหรือประมาณ 18,000 บาทนะผมจากตลาด Forex นะครับผมแต่ว่าทุนนะครับทุนของผมฟังดีๆนะครับผมทุนของผมอยู่ที่ 100,000 บาทนั่นเองนะผมฟังถูกแล้วนะผมทุนของผมอยู่ที่ 100,000 บาทนะผมแล้วก็ภายใน1วันเนี่ยผมสามารถทำกำไรไปได้อยู่ที่ประมาณ 18,000 บาทเลยนั่นเองนะผมหรือประมาณ 12-13% 18% ประมาณนี้นะผมก็นี่คือสิ่งที่ผมสามารถทำได้ภายในแค่1วันนั่นเองนะผมถามว่าทำไมใช้ทุนเยอะจังนะผมคำตอบ 100,000 บาทนะผมแน่นอนนะครับถ้าคุณทุนน้อยกว่านี้นะผมลองตีไปเล่นนะครับ 10,000 บาทนะผม 100,000 บาทผมทำได้600นะผมถ้า 10,000 บาทผมทำได้เท่าไหร่นะผมก็ตัดเลขศูนย์ออกไปตัวหนึ่งนะผมเนี่ยนะผมประมาณนี้นะผมก็60ดอลลาร์ต่อวันนะผมจาก Forex นะผมทุน 10,000 บาทนะผมถามว่า60ดอลลาร์ต่อวันเนี่ยผมสำหรับบางคนเยอะไหมนะผมเยอะนะผมแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้นะผม60ดอลลาร์ต่อวันเนี่ยมันไม่เพียงพอนั่นเองนะผมก็จัดไปเลยนะผมทุน 100,000 นะผมและนี่คือสิ่งที่ผมทำได้
ได้นะครับ600ดอลลาร์ต่อวันทุน 100,000 บาทนั่นเองครับผมอาจจะคิดว่าผมโม้หรือเปล่านะผมเฟคขึ้นมาหรือเปล่านะผมก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานกันเลยดีกว่านะผมหลักฐานจากการเทรดจริงนะผมว่าเป็นยังไงนะไปดูกันเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของ MT4 อีกแล้วนั่นเองนะผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาโชว์ให้ดูนั่นเองนะผมว่าผมเนี่ยสามารถทำเงินได้ 18,000 บาทภายในเวลาแค่1วันเท่านั้นเองนะผมซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของ MT4 นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นบัญชีจริงด้วยนั่นเองนะครับถ้าใครที่รู้จัก MT4 นะครับ MT4 เนี่ยก็คือโปรแกรมเทรดหุ้นในมือถือนั่นเองนะผมเป็นการเทรด Forex ในมือถือนะผมเพื่อให้ง่ายต่อการเล่นนั่นเองนะครับคือเราไม่ต้องเปิดคอมเราก็เล่น Forex ได้นั่นเองนะผมตรงนี้นะครับเราอยู่ในบัญชีจริงนั่นเองนะผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ IC Market นะผมแล้วก็เป็นบัญชีเรียลนะครับตรงเหลืองๆที่เขียนว่าเรียลเนี่ยคือบัญชีจริงนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับผมได้กำไรโฟลติ้งอยู่ที่640ดอลลาร์นั่นเองนะผมแต่ยังไม่ได้ปิดออเดอร์นะครับถามว่าจะปิดเมื่อไหร่นะผมก็เดี๋ยวรอราคามันลงใหม่นิดนึงแล้วผมก็จะปิดนั่นเองนะครับซึ่งบัญชีนี้นะครับเป็นบัญชีที่ผมเปิดขึ้นมาเพื่อเล่นแบบเสี่ยงนั่นเองนะผมก็ไม่แนะนำให้เล่นตาครับจะเห็นได้ว่าเงินผมในบัญชีเนี่ยนะครับผมมีอยู่แค่ 3,000 เหรียญนะผมแต่ผมเซลไปเนี่ยตั้ง6ล็อตเลยนั่นเองนะครับก็เป็นบัญชีที่ผมเล่นแบบเสี่ยงนั่นเองนะผมอันนี้ไม่ควรทำตาครับแค่ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆซึ่งที่ผมตัดสินใจเข้าออเดอร์ตรงนี้นะผมก็เพราะว่าอะไรนะผมเพราะว่าผมได้ทำการอิงตามเจ้าตัวของอินดิเคเตอร์ใน MT4 ในคอมนั่นเองนะผมซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้อยู่นะครับชื่อว่าดอลลาร์ปิปส์นั่นเองนะผมซึ่งเจ้าตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับมันโชว์ว่า H4 เนี่ยนะครับมันจะลงอย่างนึงในผม USD JPY นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าใครดูคลิปเมื่อวานนะผมก็จะคิดว่ากราฟมันเหมือนกันเลยนั่นเองนะผมแน่นอนนะครับเพราะว่าผมอัดคลิปวันเดียวกันนั่นเองนะผมแล้วก็เทรดคู่เงินเดียวกันนั่นเองนะครับแต่ว่าผมเล่นหลายบัญชีนะผมไม่ได้เล่นบัญชีเดียวนะครับเนี่ยนะครับผมบัญชีที่ผมเล่นอยู่นะผมก็จะมีประมาณนี้นะผมแล้วก็มีเดโมไว้ฝึกด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะผมก็คืออย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ได้เล่นบัญชีเดียวนะผมเล่นทีนึงเนี่ยผมเล่นหลายบัญชีนะผมแล้วก็มีการเทรดหลากหลายสไตล์นั่นเองนะผมอย่างบัญชีที่ผมโชว์ให้ดูอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือผมเล่นแบบเสี่ยงนั่นเองนะผมก็คือจัดมาเลยนะครับผมเสี่ยงแค่ไหนผมก็พร้อมจะลุยนะผมเพราะว่าเงินตรงนี้เนี่ยที่เอามาเล่นเนี่ยเป็นเงินที่พร้อมจะเสี่ยงนั่นเองนะผมแล้วก็เล่นแบบเสี่ยงตรงนี้เนี่ยถามว่าเล่นแบบเสี่ยงทำไมนะผมคือมันจะได้เงินเยอะขึ้นนั่นเองนะผมถ้าเล่นแบบปกติครับมันจะได้เงินไม่เยอะเท่ากับเล่นแบบเสี่ยงนั่นเองนะครับยิ่งเสี่ยงมากยิ่งได้มากนั่นเองนะผมซึ่งผมก็ตัดสินใจที่จะเล่นบัญชีนี้แบบเสี่ยงนั่นเองนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้มันเด้งไปที่700เหรียญแล้วนั่นเองนะผมกะว่าขึ้นมาที่ 1,000 เหรียญเมื่อไหร่ก็จะปิดนั่นเองนะผมแต่รอกราฟมันลงก่อนนั่นเองนะครับตอนนี้อาจจะมีการกลับตัวไปเล็กน้อยนะผมก็ตามที่เห็นในส่วนของ MT4 นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดใน MT4 ให้ดูด้วยแล้วกันนะผมว่าเป็นยังไงนะครับก็ไปดูกันเลยนะผมไปดูกันเลยก็ที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้ผมอยู่ในคู่เงิน USD JPY นั่นเองนะขออนุญาตเอาตรงนี้ออกนะผมจะได้ไม่เกะกะนะครับโอเคก็ขออนุญาตเปลี่ยนเป็น Time Frame H1 แล้วกันนะครับก็ที่ถามว่าผมเข้ายังไงนะผมเข้าตามอินดิเคเตอร์ยังไงนะครับเห็นตรงนี้มั้ยครับผมตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ตรงนี้นะผมเนี่ยนะครับคือสัญลักษณ์ที่แจ้งเตือนมานะครับว่ากราฟเนี่ยมีแนวโน้มจะลงนั่นเองนะผมก็เลยทำการเข้าออเดอร์นั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่ในคู่เงิน USD JPY นะครับเมื่อผมเข้าออเดอร์ไปแล้วนะผมกราฟก็ลงมานั่นเองนะครับนี่คือวิธีการที่ผมเก็บกำไรนั่นเองนะผมง่ายๆแค่นี้เลยนะครับเข้าตามสัญญาณนั่นเองนะผมถ้าเราย้อนดูกลับเนี่ยนะผมก็จะมีสัญญาณที่ทั้งถูกแล้วก็ผิดนั่นเองนะผมตรงนี้ก็ผิดมาประมาณ180จุดนั่นเองนะผมหรือประมาณ10ปิ๊บประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ถูกนั่นเองนะผมตรงนี้ก็ถูกยาวนะครับตรงนี้ก็ถูกนั่นเองนะผมแล้วก็นี่ก็ลงเหมือนกันนั่นเองครับตรงนี้ก็ขึ้นไปแล้วตรงนี้ก็ลงมานั่นเองนะผมอันนี้คือสัญญาณจากอินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับ USD JPY สิ่งที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เขาเรียกว่า My FX Book นั่นเองนะผมถามว่าMy Facebook คืออะไรนะครับ My Facebook เนี่ยก็คือเป็นเว็บไซต์ที่เรานะผมสามารถนำบัญชีของเรานะครับผมบัญชีเทรดนะครับมาเชื่อมกับเว็บไซต์นี้ได้นั่นเองนะครับถามว่าเชื่อมเพื่ออะไรนะครับเชื่อมเพื่อที่เราจะได้เห็นผลลัพธ์ของเรานะครับว่าการเทรดของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนั่นเองนะผมแล้วเราทำกำไรไปเท่าไหร่อะไรยังไงนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันจะมีบอกหมดเลยนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือบัญชีของผมนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าเกณฑ์ตรงนี้บวกอยู่ที่
160%นั่นเองนะผมบาลานซ์อยู่ที่ 20,000 เหรียญนะครับ profit หรือว่ากำไรนะผมอยู่ที่ 11,000 เหรียญนั่นเองนะครับผมทำการฝากเงินเข้าไปทั้งหมดนะผมอยู่ที่ 19,000 เหรียญนะครับจริงๆตอนแรกฝากเข้าไปที่ 10,000 เหรียญนะครับแล้วก็ปั้นพอร์ตมาอยู่ที่ 10,000 เหรียญนั่นเองนะผมขออภัยครับผมปั้นพอร์ตมาอยู่ที่ 20,000 เหรียญนะครับก็ทำให้ได้กำไรอยู่ที่ 10,000 เหรียญนั่นเองนะผมแต่ว่าถอนเงินออกไปด้วย 10,000 เหรียญนั่นเองนะครับทำให้ตอนนี้นะผมบัญชีมีเงินอยู่ที่ 20,000 เหรียญนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ this week this month this year นะผมว่าใน1เดือนใน1อาทิตย์เนี่ยกำไรผมบวกเท่าไหร่นั่นเองนะผมประมาณนี้นะผมมีเปอร์เซ็นต์วินเรทนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนั่นเองนะผมข้อมูลตรงนี้นะครับสามารถดูได้และเป็นตัวการันตีได้เลยนั่นเองนะผมว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลจริงนั่นเองนะครับถามว่าการันตีได้ไงนะครับเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่รับความเชื่อถือมานานแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่เทรดเดอร์หลายคนนะครับใช้ในการโชว์ผลลัพธ์การเทรดของตัวเองนั่นเองนะครับบัญชีของผมก็คือประมาณนี้นั่นเองนะครับถ้าใครที่อยากดูลึกกว่านี้นะผมสามารถกดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับขออนุญาตซูมนะครับตรงนี้นะผมที่เขียนว่า MJOPOR Trading ตรงนี้นะครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไป1ครั้งนะผมกดเข้าไปนะครับก็จะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะผมอันนี้คือบัญชีของผมทั้งหมดนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าผมเทรดอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 7บัญชีนะผมแล้วก็แต่ละบัญชีนะครับได้กำไรหมดเลยนั่นเองนะผมสามารถเข้าไปเช็คดูได้เลยนะครับอย่างเช่นบัญชีนี้นะครับเกณฑ์ไปที่ 100% นั่นเองนะผมฝากอยู่ที่ 9,000 เหรียญนะครับถอนอยู่ที่ 1,600 เหรียญนะผมบาลานซ์อยู่ที่ 16,000 เหรียญนั่นเองนะผมบัญชีนี้ก็ได้กำไรมา 10,000 กว่าเหรียญนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็ My Facebook คร่าวๆเท่านี้ละกันนะผมถ้าใครที่อยากดูลึกอยากดูทุกอย่างนะครับก็สามารถกดที่ใต้ลิงก์ด้านล่างเลยนะผมที่เขียนว่าดู My Facebook กดที่นี่นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะผมนี่นะครับประมาณนี้นั่นเองสามารถเข้ามาเช็คดูได้เลยนะครับว่าเป็นข้อมูลจริงนั่นเองนะผมโอเคเราไปฟังส่วนอื่นต่อกันเลยดีกว่านะครับผมที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมก็เป็นแชทที่ผมทำการคุยกับลูกค้าคนหนึ่งของผมนั่นเองนะผมที่เขาทำการซื้อเจ้าตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปนั่นเองนะผมก็อันนี้คือผมส่งไฟล์ไปให้เขานะครับเมื่อวันที่5ตุลาคมนะผมขออนุญาตเบอร์ชื่อไว้นะผมแล้วก็ปิดรูปบางส่วนไว้นั่นเองนะผมอันนี้ทางผู้รีวิวเขาขอมานั่นเองนะผมก็จัดไปนะครับอันนี้คือรูปภาพที่เขาทำการติดตั้งเสร็จแล้วนั่นเองนะผมก็ถามข้อมูลมาปกตินะครับแต่ผมขออนุญาตเลื่อนไปหาช่วงที่เขาทำการทักมานะครับผมว่าได้กำไรคืนแล้วนั่นเองผมขออภัยนะผมได้ทุนคืนนั่นเองนะผมเลื่อนไปเลยนะครับโอเคนะผมก็ซื้อไปเมื่อวันที่5ตุลาคมนะครับอันนี้อยู่ที่วันที่7ตุลาคมนะผมตามที่มันแจ้งเตือนตรงนี้นะผมก็นี่นะครับเลื่อนมาข้างล่างนะผมเข้าได้แล้วนะผมวันนี้ค่าเครื่องมือคืนแล้วนั่นเองนะผมก็เครื่องมือตัวนี้อยู่ที่ประมาณ300เหรียญนั่นเองนะผมก็ประมาณ 10,000 กว่าบาทนะผมเขาทำการซื้อไปแล้วก็ได้ทำการเทรดจนได้ค่าเครื่องมือคืนไปแล้วนั่นเองผมก็ประมาณ300เหรียญนะครับเขาส่งรูปภาพให้ผมดูอยู่นั่นเองนะครับผมเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะผมอันนี้คือรูปภาพที่เขาทำการเทรดมานะผมคู่เงิน GBP USD นั่นเองนะผมแล้วก็ USD CAD นะครับทุนอยู่ที่ 1,000 เหรียญนะผมได้กำไรมาอยู่ที่300เหรียญนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็อันนี้เป็นกลุ่มนะผมกลุ่ม Telegram นะครับที่เขาทำการเข้าไปในผมซึ่งในกลุ่มนี้นะครับผมตามรูปนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันมีการบอกด้วยในนะผมว่าให้เรานะผมเข้าจุดไหนนะครับไม่ได้เป็นการแจกซิกนะผมแต่เป็นการบอกประมาณว่าตรงนี้นะผมน่าเข้าอะไรแบบนี้นะผมคือกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มแจกซิกนะครับเป็นแค่กลุ่มพูดคุยแล้วก็เป็นกลุ่มที่คอยบอกนะครับว่าตรงช่วงไหนเนี่ยน่าเล่นอะไรประมาณนี้แล้วก็นี้ผมก็ขออนุญาตเขานะผมว่าสามารถนำมาโพสต์ลงได้ไหมนะครับทั้งในเฟซแล้วก็ใน YouTube นะผมก็เขาบอกว่าได้แล้วก็ขอให้เป็นชื่อให้นั่นเองนะผมก็จัดไปนะครับอันนี้ผมก็โชว์กำไรให้ดูนะครับผมที่ผมทำได้ก็คืออยู่ที่ 2,500 เหรียญนะผมภายในแค่วันเดียวนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ถามนะผมว่าตั้งพีทียังไงหรือปิดเองอะไรประมาณไหนนะผมคำถามทั่วไปนะผมตรงนี้เราจะไม่ลงลึกกันนะผมเพราะว่าผมมาแค่ดูรีวิวเฉยนะผมว่าเขาสามารถทำได้จริงแล้วก็ได้ทุนคืนค่าอินดิเซอร์ไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะผมรีวิวสั้นๆนะครับถ้ามีรีวิวอีกเดี๋ยวผมจะนำให้ดูอีกนั่นเองนะผมตอนนี้มีแค่คนเดียวนะผมก็ขออภัยด้วยนั่นเองนะครับในอนาคตจะมีเพิ่มแน่นอนนะครับโอเคเพื่อไม่การไม่เสียเวลานะครับเราไปฟังส่วนตื่นต่อกันได้เลยครับผมระบบเทรดที่ผมใช้นะครับมันคืออะไรมันเป็นยังไงนะผมก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์นั่นเองนะผมซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่ไว้บอกจังหวะในการเข้าเทรดให้เรานั่นเองนะครับพูดอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดตัวอย่างให้ดูกันเลยดีกว่านะผมไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในตัวของ Meta Trader 4นั่นเองนะผมหรือเรียกกันสั้นๆว่า MT4นะครับแล้วที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมอันนี้ก็คือเจ้าตัวระบบที่ผมใช้ในการเทรดนั่นเอง
นะครับผมผลลัพธ์ที่เห็นก็ตามที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้เลยนั่นเองนะครับผลลัพธ์จากการเทรดทั้งหมดนี้นะผมมาจากตัวนี้นั่นเองนะตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับเทรดตามที่มันบอกเลยนั่นเองซึ่งวิธีการใช้งานนะผมก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเราทำง่ายๆเลยนั่นเองนะผมเห็นไหมครับโอเคอย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้ก็เจ้าตัวของอินดิเคเตอร์นะครับมันบอกจังหวะในการเทรดเข้ามาให้นั่นเองนะผมอันนี้มันบอกว่าตลาดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะราคาลงนั่นเองนะผมเห็นไหมครับมันบอกมาปุ๊บนะผมถ้าเราเข้าตั้งแต่จุดนี้นะครับแล้วเรามาปิดออเดอร์ที่ตรงนี้นะผมเราก็จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ200จุดนั่นเองนะครับหรือว่า20ปิ๊บนั่นเองนะผมประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมอันนี้บอกเซลล์นะครับแต่ว่ามันมีการตีตัวกลับขึ้นไปเล็กน้อยก่อนที่จะลงนั่นเองแล้วก็อย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้มันบอกให้เราทำการบายเข้าไปนะผมถ้าเราเข้าประมาณตรงนี้ละกันนะครับโอเคถ้าเรามาปิดออเดอร์ประมาณตรงนี้นะครับเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณ400จุดนั่นเองนะผมหรือว่าประมาณ40ปิ๊บอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมก็จะบอกจุดจังหวะในการเข้าให้เรานั่นเองนะผมว่าจุดไหนควรเซลล์จุดไหนควรบายนั่นเองนะผมซึ่งวิธีใช้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมีสอนให้นั่นเองนะผมแต่ว่าไม่ได้สอนฟรีนั่นเองนะครับถูกต้องแล้วนะผมเจ้าอินดิเคเตอร์หรือว่าเครื่องมือตัวนี้นะครับไม่ฟรีนั่นเองนะผมเพราะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าผมรับมาจากต่างประเทศนั่นเองนะผมแล้วก็ผมทำการตลาดให้เขานั่นเองนะครับซึ่งมันก็มีราคาอยู่แล้วนั่นเองนะผมและสำคัญนะครับระบบที่มันดีขนาดนี้นะครับมันย่อมไม่ฟรีอยู่แล้วนั่นเองนะผมซึ่งราคาและรายละเอียดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกช่วงท้ายคลิปนั่นเองนะครับแต่เรามาดูประสิทธิภาพของมันกันก่อนดีกว่านะผมว่ามันดีแค่ไหนนะครับเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับสิ่งที่มันจะทำแล้วมันจะบอกเราก็คือบอกจังหวะในการเข้าให้เรานั่นเองนะผมและสำคัญนะครับมันจะบอกแนวโน้มโอกาสฟิวเจอร์เทรนให้เรารู้นั่นเองนะผมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีเทรนล่วงหน้าให้เรารู้นั่นเองนะผมมีแนวโน้มนะครับว่าถ้ากราฟมันมาอยู่ในจุดตรงนี้แล้วนะครับมันจะมีโอกาสที่จะดีดตัวกลับไปตามฟิวเจอร์เทรนตรงนี้นั่นเองนะผมฟิวเจอร์เทรนตัวนี้นะครับมีความน่าเชื่อถืออยู่ที่ประมาณ 80% เลยนั่นเองนะครับผมยิ่งไทม์เฟรมสูงๆนะครับยิ่งมีโอกาสอย่างมากเลยนะผมที่มันจะเป็นไปอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะผมเราอยู่ในไทม์เฟรมไดอารี่นะครับเห็นได้ชัดเลยว่ากราฟตัวนี้นะผมมีแนวโน้มที่จะมีราคาตกลงนั่นเองนะเห็นไหมครับดูได้จากฟิวเจอร์เทรนตรงนี้นะครับและมันก็จะบอกจุดในการเข้าให้เรานั่นเองนะผมอย่างเช่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งอันละกันนะครับอย่างเช่นตรงจุดตรงนี้นะผมเห็นไหมครับฟิวเจอร์เทนเนี่ยถ้าเราเข้าตรงช่วงนี้นะครับฟิวเจอร์เทนมันจะบอกว่าแนวโน้มกราฟเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะขึ้นสูงไปนั่นเองนะผมถ้าเราเข้าตั้งแต่จุดที่มันบอกตรงนี้นะครับเราก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ4,000 จุดหรือว่า400ปิ๊บนั่นเองนะผมแต่ว่านี้มันเป็นกราฟไดอารี่นะครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีโอกาสทำกำไรได้หลายจุดนั่นเองนะครับแต่ลองลดไทม์เฟรมมาดูนะไปที่ H4 นะผมเดี๋ยวผมขอกดตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับ H4 นะผมมันก็จะมีความน่าเชื่อถือที่ลดลงมานั่นเองนะครับยิ่งไทม์เฟรมสูงนะครับมันก็ยิ่งมีโอกาสถูกต้องสูงนั่นเองนะครับอันนี้มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็ฉุดลงมานั่นเองนะผมแบบนี้นะครับมันบอกจังหวะในการเข้าให้เรานะผมเห็นไหมครับเข้าตรงนี้มาเซลล์ที่ตรงนี้ก็ได้อยู่ที่ประมาณ100ปิ๊บนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมตรงนี้นะครับเข้าน่าจะรู้สึกตรงนี้นะครับก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ70ปิ๊บนะครับผมประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับผมว่ามันมีทั้งสัญญาณที่ถูกแล้วก็สัญญาณที่ผิดนะครับมันจะมีกฎให้เราทำตามประมาณ4ข้อนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมีสอนให้หลังจากทำการซื้อเจ้าระบบตัวนี้ไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคู่เงินอื่นกันบ้างดีกว่านะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูที่ AUD USD นะครับโอเคก็จะมาเจอหน้าตาประมาณนี้นะผมเห็นไหมครับว่ามันมีสัญญาณบอกให้เราเข้าเต็มไปหมดเลยนั่นเองนะผมหลายจุดมากเลยนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือเลือกตามกฎนั่นเองนะผมแต่ว่าผมจะยังไม่บอกนะครับว่ากฎมันคืออะไรผมจะมีบอกให้หลังจากที่คุณซื้อไปนั่นเองเคอย่างเช่นตัวนี้นะผม AUD USD นะครับไทม์เฟรม15นาทีมีสัญญาณเซลมานะผมถ้าเข้านะครับก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ10ปิ๊บนะผมประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับสัญญาณบายนะครับถ้าเข้ามาเอาตรงนี้แล้วกันนะผมน่าจะอยู่ที่ประมาณ10ปิ๊บเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วผมเชื่อมั่นอย่างสูงเลยนะครับว่าเดี๋ยวมันจะมีจุดเซลล์อีก1จุดประมาณตรงนี้นะผมนี่นะครับแล้วก็จะลงมาประมาณนี้นั่นเองนะครับผมถามว่าใช้ได้ทุกคู่เงินเลยไหมนะผมแน่นอนนะครับได้ทุกคู่เงินเลยนั่นเองนะผมไทม์เฟรมไหนก็ได้นะผมแต่ยิ่งไทม์เฟรมสูงเนี่ยจะยิ่งมีโอกาสที่ทำให้เราถูกต้องเยอะขึ้นนั่นเองนะผมเพราะว่า
ยิ่งไทม์เฟรมสูงเท่าไหร่ยิ่งวิเคราะห์แม่นขึ้นนั่นเองนะผมยิ่งมีความแม่นยำขึ้นนะครับได้ทุกคู่เงินเลยนะผมคริปโตเคอเรนซีก็ได้นั่นเองนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมไม่มีรีเพนนะผมแล้วก็ไม่มีเวอร์ชันทดลองนั่นเองนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับผมตัวที่เราพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับราคาขายอยู่ที่$500ถึง $950นั่นเองนะครับฟังถูกแล้วนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่ฟรีนั่นเองนะผมแล้วถามว่าทำไมผมถึงเขียนว่า500ถึง $950นะครับเพราะคำตอบก็คือว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยผมรับตัวอินดิเคเตอร์มาจากต่างประเทศนั่นเองนะผมแล้วผมก็ทำการตลาดให้เขานั่นเองนะผมซึ่งเจ้าของจริงๆนะครับเขาขายราคาอยู่ที่$950ซึ่งเจ้าของจริงๆนะผมเขาขายอยู่ที่ราคา500ถึง950ดอลลาร์นั่นเองนะผมแล้วแต่สถานการณ์นะครับที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมก็คือเว็บไซต์ที่เขาทำการโพสต์ขายนั่นเองนะผมซึ่งเว็บไซต์ของเขาเนี่ยขายอยู่ที่950ดอลลาร์นั่นเองนะผมจริงๆตรงนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็น500ดอลลาร์ตอนที่คุณดูคลิปนี้อยู่นะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละสถานการณ์นั่นเองนะผม950ดอลลาร์นะครับเป็นพรีเมียมนะครับได้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปนะผมเป็น1 year license นะผมตรงนี้นะครับก็คือ1ปีนั่นเองนะผมราคาอยู่ที่950ดอลลาร์นั่นเองนะครับถามว่าจริงหรือเปล่านะผมก็ลองสามารถเข้าไปเช็คดูในเว็บไซต์เขาได้นะผมเว็บไซต์เขาเนี่ยชื่อ dollarpips.com นะผมก็ประมาณนี้นะผมอันนี้คือหน้าตาเว็บไซต์เขานะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์จริงๆเป็นเว็บไซต์ของเจ้าของจริงๆเลยนั่นเองนะผมจะมีข้อมูลต่างๆนะผมซึ่งสามารถเข้ามาอ่านได้เลยนั่นเองนะผมนั่น repent error นะผมก็คือไม่มีการ repent นั่นเองนะผมอันนี้ก็คือเป็นวิดีโอนะผม15นาทีก็คือวิธีการเล่นแบบ scalping นั่นเองนะผมสามารถเข้ามาอ่านได้เลยนะผมกด about us ตรงนี้นะผมแล้วก็เข้าไปอ่านได้เลยนะผมประมาณนี้นะครับ Welcome to Dollar Pips นะผม You can stop exciting world of online forex นะผมหรือว่าจะกดที่ our products ตรงนี้นะผมเข้าไปตรงนี้คุณก็จะเห็นราคานะครับว่าราคาตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่950ดอลลาร์นั่นเองนะผมแต่ว่าถ้าคุณเข้ามาแล้วมันเจอเป็น500ดอลลาร์นะผมก็อันนี้เขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองนะผมเอาเป็นว่าราคาอยู่ที่500ถึง950ดอลลาร์นั่นเองนะผมแต่นะผมฟังดีๆนะครับแต่นะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าคุณทำการซื้อจากผมไปนะผมทางเรานะครับมีโปรโมชั่นพิเศษให้นั่นเองนะผมก็คือฟังดีๆนะครับเดิมนะผมจากเจ้าของเว็บไซต์เจ้าของจริงนะผมเขาขายอยู่ที่500ดอลลาร์ถึง950ดอลลาร์นะครับแต่เราไม่ขายนะครับเราขายอยู่ที่350ดอลลาร์นั่นเองนะผมถามว่าเอ๊ะทำไมถึงมาขายถูกเป็นของก๊อปของเลียนแบบหรือเปล่าคำตอบคือว่าไม่ใช่นะผมอันนี้ผมทำการตลาดเขาจริงๆนั่นเองนะผมแล้วผมก็ขอออฟเฟอร์เขามานั่นเองนะผมว่าถ้าคนไทยที่ซื้อจากผมเนี่ยผมขอขายราคาพิเศษได้ไหมนะผมเพราะว่าราคา500เหรียญเนี่ยมันค่อนข้างแพงไปสำหรับคนไทยนั่นเองนะผมก็เลยขอเขาลดมาเหลืออยู่ที่350ดอลลาร์นั่นเองนะผมคำตอบก็คือว่าได้นะครับถ้าคุณไม่เชื่อนะผมคุณสามารถทักไปสอบถามเจ้าของเขาได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะผมก็ไปหาข้อมูลเราได้เลยนะครับสามารถซักไปสอบถามได้เลยว่าผมทำการตลาดเขาจริงหรือเปล่านะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูสิ่งที่คุณจะรับจากการซื้อครั้งนี้นะผมก็คือ350ดอลลาร์ของคุณเนี่ยหรือประมาณ 10,000 กว่าบาทเนี่ยคุณได้อะไรบ้างนั่นเองนะผมคำตอบก็คือว่าอินดิเคเตอร์1ปี1บัญชีนั่นเองนะผมถูกต้องแล้วนะครับตัวนี้ไม่ได้ซื้อขายขาดนะผมเป็นเหมือนเป็นการเช่านะครับเช่า1ปีเนี่ยอยู่ที่350ดอลลาร์นั่นเองนะผมต่อ1บัญชีเท่านั้นนะครับถ้าเกิดคุณเกิดบัญชีสูญหายนะผมคุณก็ต้องจ่ายเงินใหม่นั่นเองนะผมเพราะเช่นนั้นนะครับ1ปีต่อ1บัญชีเท่านั้นนะผมข้อที่2อันนี้น่าสนใจมากนะผมก็คือว่าคุณจะได้เข้ากลุ่ม Telegram นะผมถ้าใครที่ไม่รู้จัก Telegram นะผมเป็นแอปคล้ายๆ LINE นะครับแต่ว่าเป็นแอปที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศนั่นเองนะผมแอปตัวนี้นะผมคุณก็จะได้เข้ากลุ่มไปนั่นเองนะครับผมซึ่งกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มซัพพอร์ตนะผมมีคนที่ใช้เจ้าตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยอยู่ด้วยกันนั่นเองนะผมก็คือซัพพอร์ตเนี่ยจะคอยตอบคำถามอยู่ที่24/5นั่นเองนะผม24/5คืออะไรนะผมก็คือ24ชั่วโมง5วันนั่นเองนะผมจันทร์ถึงศุกร์นะครับจะคอยตอบคำถามตลอดเวลาเลยนั่นเองแต่วงเล็บนะผมว่าเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะเพราะอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าเป็นกลุ่มของชาวต่างชาตินะครับตัวอินดิเคเตอร์เป็นของชาวต่างชาตินั่นเองนะผมซึ่งในกลุ่มก็มีชาวต่างชาตินั่นเองนะครับเพราะเช่นนั้นเวลาคุยนะผมเราจะคุยกันเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นคนไทยนะผมแล้วไม่เก่งภาษาอังกฤษก็สามารถทักมาสอบถามผม
ได้นั่นเองนะครับแต่คุณก็ควรจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะผมเพราะอะไรนะครับเพราะว่าข้อต่อไปนี้นะผมนี่นะครับมีไลฟ์ซิกนอลแจกให้นั่นเองนะผมก็คือจะเป็นการส่งรูปภาพแล้วก็เป็นการส่งข้อความมาในกลุ่มนั่นเองนะผมว่าช่วงนี้นะครับค่าเงินตัวไหนน่าเล่นนั่นเองนะผมค่าเงินตัวไหนมีโอกาสที่จะขึ้นโอกาสที่จะลงนะผมตรงนี้ก็จะถูกส่งไปให้ในกลุ่มนั่นเองนะผมเช่นนั้นนะครับใครทุกคนที่ซื้อไปนะผมก็ต้องเข้ากลุ่มนั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะได้ภาษาอังกฤษหรือไม่นะครับเพราะว่าเขาจะทำการแจกซิกให้นั่นเองนะผมไม่ได้แจกนะครับแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขามีทีมงานที่คอยทำการแจกซิกให้นั่นเองนะผมก็ประมาณนี้นะครับคุณจะรับอยู่3อย่างนี้นะผมอินดิเคเตอร์1ปีซัพพอร์ต 24/5 นะครับจันทร์ถึงศุกร์24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไลฟ์ซิกนอลนั่นเองนะผมทั้งหมดนี้นะผม3อย่างนี้นะครับคุณจะได้ไปในราคา$350หรือ11,000 บาทเท่านั้นเองนะผมตอนนี้ผมไม่สนใจค่าเงินนะครับว่าเท่าไหร่นะครับจริงๆมันอยู่ที่ประมาณ 1,700 กว่าบาทนะผมแต่ผมตีเป็นเลขกลมๆเลยละกันนะครับผมว่า 11,000 บาทนะผม $350นะครับคุณจะได้รับ3สิ่งนั้นไปนั่นเองนะผมอินดิเคเตอร์ซัพพอร์ตแล้วก็ไลฟ์ซิกนอลนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้คุณจะได้ไปหมดเลยนั่นเองนะครับติดเที่ยวขายอยู่ที่$500-$950นะครับเราไม่ขายนะครับเราขายอยู่ที่$350เท่านั้นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ 11,000 บาทนะครับก็ถ้าใครที่สนใจนะผมสำหรับคนที่สนใจอยากสั่งซื้อเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมสิ่งที่คุณต้องทำเลยนะครับก็ง่ายมากนะครับเพียงคุณนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะผมลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วมันก็จะลิงก์ไปในแชท Facebook ส่วนตัวของผมนะผมแล้วก็ให้คุณนะครับทำการทักมาว่าสนใจอินดิเคเตอร์ Forex นะผมย้ำนะครับว่าคุณต้องพิมพ์มาแบบนี้เท่านั้นนะครับไม่งั้นผมจะไม่รู้ว่าคุณสนใจตัวไหนนั่นเองนะผมพิมพ์มาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดแล้วก็ช่องทางการชำระเงินให้นั่นเองขอชี้แจงเล็กน้อยแล้วกันนะผมว่าสำหรับคนที่ทักมานะครับผมขอเป็นคนที่พร้อมจะชำระเงินเท่านั้นนะผมหรือไม่ก็ขอสำหรับคนที่มีคำถามสงสัยเท่านั้นนะครับถ้าใครที่ไม่ได้สนใจหรือมีคำถามสงสัยเนี่ยรบกวนอย่าทักมานะผมเพราะว่ามันจะเป็นการเสียเวลาของเราทั้ง2คนนั่นเองนะผมเสียเวลาทั้งผมแล้วก็เสียเวลาทั้งคุณนั่นเองนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะผมว่าถ้าสนใจนะครับให้ทำการกดที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นนะผมเพื่ออะไรนะครับเพื่อหลีกเลี่ยง Facebook ปลอมนั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าคุณทักไปหา Facebook ปลอมแล้วคุณทำการโอนเงินให้เขาเนี่ยคุณจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยนั่นเองนะครับผมวิธีการหลีกเลี่ยงเฟซปลอมนะผมเวลาโอนเงินนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเช็คดีๆนะครับผมเช็คชื่อดีๆนะครับเวลาโอนเงินต้องโอนเข้าบัญชีชื่อด้านล่างเท่านั้นนะผมขอย้ำว่าชื่อด้านล่างเท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีนะครับบัญชีอื่นไม่มีนะครับต่อให้เป็นชื่อคนอื่นเขามาบอกว่าเป็นเฟซจริงเป็นตัวจริงนะครับคุณก็ห้ามโอนให้เด็ดขาดนะผมเพราะว่าบัญชีที่ผมรับโอนเงินตัวนี้นะครับมีอยู่แค่2บัญชีเท่านั้นนะผมก็คือทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับธนาคารกรุงไทยนะครับนางสนมศักดิ์เพ็ญศรีนะครับผมอันนี้บัญชีที่1นะผมแล้วก็อีกบัญชีนึงก็คือบัญชีบริษัทนั่นเองนะผมบจก. Vpay Profit นะครับธนาคารกสิกรไทยนั่นเองนะผมซึ่ง2บัญชีนี้นะครับจะเป็นบัญชีบริษัทกับบัญชีส่วนบุคคลนั่นเองนะผมผมจะรับเข้าเฉพาะ2บัญชีนี้เท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีนะขอย้ำว่าถ้าเป็นบัญชีส่วนบุคคลเนี่ยชื่ออื่นจะไม่มีนะครับถ้าเป็นบัญชีบริษัทชื่ออื่นก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับมีแค่2บัญชีนี้เท่านั้นนะผมก็ตรวจสอบดีๆนะครับและที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมก็คือรายชื่อคนโกงทั้งหลายนั่นเองนะครับซึ่งเป็นรายชื่อตัวปลอมที่แอบอ้างเฟซผมนะครับแล้วก็หลอกให้คนอื่นโอนเงินให้นั่นเองนะครับโดยแอบอ้างเป็นผมนะครับก็จะมีตรงนี้นะผมนายจักรวรรดินะครับธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชีก็ตามนี้แล้วก็นายเอกสิทธิ์บัณฑิตทุจริตเลขบัณฑิตละอองบัณฑิตนั่นเองนะผมก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับชื่อบัญชีเลขที่บัญชีตามนี้นะครับอันนี้คือเหล่าเฟซปลอมตัวปลอมทั้งหลายนะครับเวลาโอนเงินเช็คให้ดีๆนะครับผมย้ำแล้วย้ำหนานะครับถ้าคุณโดนหลอกขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นั่นเองนะครับเวลาโอนเงินโอนเข้าบัญชีด้านล่างนี้เท่านั้นนะครับย้ำว่าไม่มีชื่ออื่นนะครับขอย้ำอีกครั้งว่าไม่มีชื่ออื่นนะครับถ้าสนใจก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนั่นเองถ้าสนใจนะผมกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจอินดิเคเตอร์ Forex นะผมแล้วเดี๋ยวผมจะรีบตอบกลับให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับผมหรือจะทักมาใน Facebook ของผมก็ได้นะครับแต่ระวังเฟซปลอมนะครับเวลาโอนต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมกลับไปฟังให้ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีบางท่านนะผมที่มีความคิดด้านลบนะครับมีความคิดที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเทรดได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วจะมาขายทำไมมันเทรดไม่ได้จริงเหรอเทรดได้จริงทำไมไม่เก็บไว้ใช้เองนะครับคำตอบก็คือว่าเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ
รายได้หลายทางย่อมดีกว่ารายได้ทางเดียวนะครับถูกต้องแล้วนะผมไม่จำเป็นเลยนะครับที่จะต้องมานั่งขายเจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับไม่จำเป็นเลยเพราะว่าผมเทรดอย่างเดียวผมก็อยู่ได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ที่ผมมาขายเพราะอะไรนะผมเพราะว่าผมต้องการที่จะแบ่งปันระบบตัวนี้ไปให้คุณนะผมเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเสียเงินให้กับการเทรดมามากมายแล้วนั่นเองนะครับผมมีความคิดที่อยากจะแบ่งปันตรงนี้ไปให้นั่นเองนะผมแล้วก็มีความคิดที่ว่ารายได้หลากหลายทางเนี่ยย่อมดีกว่ารายได้ทางเดียวนั่นเองนะผมขายให้คุณผมได้เงินมาคุณได้ระบบไปเทรดเพื่อทำกำไรจากการเทรดอันนี้เราก็วินวินทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะครับไม่มีใครเสียนั่นเองนะครับผมได้ช่วยคุณผมได้รายได้อีกทางหนึ่งจากการขายผมได้รายได้จากการเทรดผมได้รายได้หลายช่องทางนะครับแล้วคุณก็ได้ระบบตัวนี้ไปเทรดได้ระบบตัวนี้ไปสร้างโอกาสในการทำกำไรจากการเทรดนะผมก็วินวินทั้งคู่นะครับนี่คือเหตุผลที่เทรดได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วจะมาขายทำไมโอเคสุดท้ายนี้นะครับถ้าสนใจตัวนี้จริงๆนะผมก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมที่เขียนว่าสนใจ Indicator Forex กดที่นี่นะผมแล้วก็ทำการทักผมมาในแชท Facebook นะครับว่าสนใจ Indicator Forexนะครับผมแล้วผมจะรีบตอบกลับให้โดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับอย่าลืมนะผมระวังตัวปลอมให้ดีนะครับชื่อบัญชีตัวปลอมผมได้ทำให้ดูไปแล้วแสดงให้ดูไปแล้วนะผมเลื่อนกลับไปดูกันได้เลยนั่นเองนะครับเวลาโอนเงินต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ